สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18 ตุลา 2561ภาพรวมตลาดยืนไม่ไหวนะครับไหลพักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับดัชนียังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านที่1,700 จุดนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดแก๊ปขึ้นมาแต่ค่อยๆไหลลงระหว่างวันขณะที่ Modified Stochastic เริ่มส่งสัญญาณขายออกมาคาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะพักตัวลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับมีแนวรับที่1,680และ1,665นะครับแนวต้านอยู่ที่1,700 จุดและ1,715 จุดหลายตัวนะครับเลือกโลจนะนะครับราคาดีดตัวมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75 วันหลังจากอ่อนตัวลงและไม่ได้ทำนิวโลนะครับขณะที่ Modified Stochastic ส่งสัญญาณซื้อมีโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าต่อได้อีกนะครับแนวต้านที่5.95 บาทและ6 บาทแนวรับอยู่ที่5.65 บาทนะครับคัทลอสที่5.55 บาท TCMC นะครับพรมไทยนะครับราคาขยับขึ้นต่อเนื่องโดยมีปริมาณซื้อขายหนาแน่น Modified Stochastic เริ่มส่งสัญญาณซื้อในภาวะโอเวอร์โซนะครับลุ้นทดสอบไฮก่อนหน้าได้นะครับแนวต้านที่2.72 บาทนะครับแล้วก็2.80 บาทแนวรับอยู่ที่2.56 บาทคัทลอสที่2.50 บาทโฮมโปรนะครับราคาเริ่มตั้งฐานบริเวณเส้น moving 75วันขณะที่ modified stochastic เริ่มฟื้นตัวแนวโน้มระยะสั้นยกโลสูงขึ้นถือเป็นจังหวะสะสมเพื่อรอดิดตัวขึ้นแนวต้านที่15.40 บาทและ15.90 บาทแนวรับอยู่ที่14.70 บาทคัทลอสที่14.50 บาทนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ